เรื่องทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภมทักทกุลทลีมานพภาสิทธแล้วในกรุงสาวัตถีนั่นแลในกรุงสาวัตถีได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออาทินนัปุพภกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะฉะนั้น ประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าอัทินะปุพภกะหมายถึงผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรคิดว่าถ้าเราจักจ้างช่างทองก็จะต้องให้ค่าบําเนจดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำ ทำให้เป็นตุ้มหูเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธกุลชลีในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้16ปีเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมารดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ผู้สามีว่าพราม โรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของเราขอท่านจงตามหมอมารักษาเขาเถิดพรามตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราจะต้องให้ขาดจ้างและรางวัลแก่หมอรอนช่างไม่นึกถึงความเปลืองทรัพย์ของเราบางเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเล่าพรามทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างไดเราจะทำอย่างนั้น พรามนั้นไปยังสำนักพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านให้ยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคผอมเหลืองพวกหมอก็บอกถึงยาแก่เขาเขาไปเอารากไม้ที่พวกหมอบอกนั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรเมื่อเขาทำอยู่เช่นนั้นโรคได้กำเริบจนไม่มีใครที่จะเยียวยาได้ เขารู้ว่าบุตรทุพพลภาพแล้วจึงไปตามหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี้ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็ลาไปพรามรู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่า เราชนที่มาเยี่ยมเยียนบุตรของเราจากเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนเราจะเอาเขาไปไว้ข้างนอกดังนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกในเวลาจวนสว่างวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักสุ เพื่อทอดพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระยานไปในหมื่นจักรวาลมัตถากุณทลีมานพปรากฏแล้วณภายในตาข่ายคือพระยานนั้นพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงดำริว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอ ด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นทรงได้เห็นเหตุแห่งความตรัสรู้ธรรมของเหล่าสัตว์ในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงชำระพระสรีระเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่เพื่อบินทบาทเสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์นั้นโดยลำดับในขณะนั้น มัทก,กุลทลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือนพระาศาสดาทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงสว่างอะไรเขาจึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระาศาสดาแล้วคิดว่าเราอาศัยบิดาเป็นอันพาน จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำความขวนขวายด้วยกายหรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีดังนี้แล้วได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระาศาสดาทรงพระดำริว่าพอละ ด้วยการที่มานพนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วเสด็จหลีกไปเมื่อพระตถาคตกำลังเสด็จลับตาไปมานพนั้นมีใจเลื่อมใสในพระศาสดาได้สิ้นชีวิตเป็นประดุดดังว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณสามสิทโยชน ในเทวโลกฝ่ายพรามณ์ทำชาปนากิจสรีรามานพนั้นแล้วได้แต่คร่ำครวญร้องไห้ไปที่ป่าช้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบ่นพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเทพบุตร ได้ดูสมบัติของต้นแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรเมื่อพิจารณาอยู่ก็รู้ว่าได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพรามผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายไม่ได้ให้หมอประกอบยารักษาเราเดี๋ยวนี้สิ ไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำให้เขาประหลาดใจดังนี้แล้วจึงจำแรงกายให้เหมือนมัถะกุลทะลีมานพแล้วได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้าพราหมณ์เห็นเขาแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนกุมานพบนั่นร้องไห้เพราะต้องการอะไรเล่า เราจะถามเขาดูดังนี้แล้วได้ถามว่าท่านแต่งตัวเหมือนมัทถธุถลทลีมีระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคลำครวนอยู่กลางป่าชา้าท่านเป็นทุกข์อะไรหรือมานบกล่าวว่าเรือนรถทำด้วยทองคำผุดพองเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจักยอมเสียชีวิตเพราะความทุกนั้นพอมานพผููเจริญคู่ล้อของมันนั้นจักทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะรับประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมัน มานพได้ฟังคำนั้นคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่ยังพูดว่าเราจะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งเขาเล่นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไหร่ ท่านต้องการโตเท่าไรเล่าข้าพเจ้าต้องการโตเท่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพอมานบท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนเข่าแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจักตายเสียเปล่าจักไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลย ก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นคนเขาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเข่าเล่าดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวันณนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ตายแล้ว ละไปแล้วใครก็ไม่แลเห็นในบรรดาเราสองคนผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเขากว่ากันพรามสดับคำนั้นแล้วรู้แล้วว่ามานกนี้พูดถูกจึงกล่าวว่าผมมานกท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ ข้าพเจ้าเองเป็นคนเขาวกว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ตายแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ดังนี้แล้วพรามจึงหายโศกเศร้าได้ชมเชยมานพว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ํำมันด้วยน้ำ ข้าพเจ้าย่อมทำความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกรอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอัดเสียดหฤทัยข้าพเจ้าออกได้หนอนข้าพเจ้านั้นถูกท่านถอนลูกศรเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานพ ข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านพรามณ์ถามเขาว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นท้าปุรินทศกัณเทวราชท่านชื่ออะไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้ว ย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าผู้ทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพพดาข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานและไม่เคยเห็นท่านรักษาอุโบสถกรรมท่านไปสู่เทวโลกได้เพราะก,กรรมอะไรข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบากมีกายระสำมระสาย ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้สเสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่ซามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีดแด่พระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพดา เมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียวสรีระของพราหมณ์ได้เต็มแล้วด้วยปิติเขาจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์หนอหน้าประหาดหนอวิบากของการทำอัญชลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะในวันนี้แล ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานสิกขาบทห้อย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาจงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ําเมาจงอย่าพูดปด และจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรยาของตนพรามรับว่าดีแล้วและได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าดูกระผู้อันบุคคลควรบูชาท่านเป็นผู้ใครประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูกระเทพดาท่านเป็นผู้ใครสิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจา้าข้าพเจา้าเข้าถึงพระพุทธเจา้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจา้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสารณะด้วยข้าพเจา้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจา้าผู้เป็นมนุษย์พิเศษดุธธษเทพดา,าว่าเป็นสารณะด้วยข้าพเจา้า จะรีบเว้นจากปาณาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนพรามทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหา ดังนี้แล้วก็อันตรธานไปณที่นั้นนั่นแลฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วเรียกนางพรามณีมาพูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระสมณะขวดมแล้วทูลถามปัญหาล่อนจงทำสักการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระาศาสดาเลย ไม่ทำปฏิสันฐานยืนณนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารแห่งข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระาศาสดาทรงรับแล้วเขาจึงกลับมายังเรือนโดยเร็ว ใช้คนให้ตกแต่งคาธนิยภชนิยาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดาพร้อมหมู่ภิกษุสง์แวดล้อมเสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราหมณ์อังคาดแล้วโดยเคารพมหาชนทราบว่าพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐินิมนต์พระตถาคตจึงมาประชุมกัน พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมาประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณะโคดมที่ถูกพรามเบียดเบียนด้วยการถามปัญหาพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็มาประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลำดับนั้น พรามเข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงธทรำรพัตกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยมาดว่าใจเลื่อมใสยอย่างเดียวเท่านั้นพระาศาสดาตรัสว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มัทธากุลทลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านมิใช่หรือเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญ วันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านแต่งตัวเหมือนมัธะกุณทลีมีระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือแล้วได้ตรัสเรื่อง มัทธกุลทลีทั้งหมดแก่มหาชนเพราะฉะนั้นแลเรื่องมัทธกุลทลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตก็แลครั้นพระาศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัทธกุลทลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพราหมณ์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อยโดยที่แท้ การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีมหาชนต่างเกิดความสงสัยขึ้นพระศาสดาทรงทราบแล้วได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัทกุลทลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานของตนมัทกุลทลีเทวบุตร ผู้มีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาพรทิพย์ ip, สูงประมาณสามคาวุฒได้ลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนหน้าที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าเทพดาท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่ง เทพดาผู้มีอาดุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์สมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือ พระพุทธเจ้าข้ามหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พ่อพุทธคุณน่าอัศจรรรย์จิงหนอบุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินนาปุปพบกะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นเพียงยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นปานนี้ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุดเงาฉะนั้น ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนทิดุดประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชาลัญจกรว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉันนั้นในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์8ปดหมสี่พัน มัทกุณทลีเทพระบุตรตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลอทินะปุพภกกะพรามก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้แลเรื่องทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจจบ